ครับวันนี้เราจะมาทำการย้ายลายจากเครื่องเก่าที่เป็น iPhone นะตัวนี้เป็น iPhone 6s นะครับผมจะย้ายลายตัวเนี้ยนะครับไปเข้ามือถือเครื่องใหม่ที่เป็น Android นะครับทีนี้วิธีการทำยังไงให้ข้อมูลในลายเก่ามันไม่หายนะทั้งเพื่อนทั้งประวัติการแชทเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดนะวิธีการนะครับให้ทำตามนี้นะครับอันแรกเลยไปที่ตั้งค่าแล้วไปเลือกบัญชีนะครับเราจะทำการเชื่อมลายของเราเนี่ยเข้ากับเฟซนะครับเพื่อให้เวลาเราเข้าเครื่องใหม่เข้าผ่านเฟซได้ง่ายๆจากนั้นอีเมลนะครับจะต้องเป็นอีเมลตัวเดียวกันระหว่างลายในเครื่องนี้กับเครื่องใหม่นะครับใส่อีเมลเดียวกันหลังจากเราตั้งค่าบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปนะครับเราจะไปดูการย้ายทีนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเก่าและเครื่องใหม่ที่ผมเอามาทำให้คู่ให้เห็นแล้วนะครับนี่เครื่องขวามือนี่เป็น Realme 5S นะครับที่สั่งมาใหม่ส่วนตัวด้านซ้ายที่กำลังกดอยู่เป็น iPhone 6S นะครับทีนี้เราเข้าลายที่ iPhone 6S ทีนี้ไปทำไงให้ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าให้มาที่คำว่าแชทนะครับแชทคือการสนทนากดเข้าไปมันจะมีคำว่าสำรองข้อมูลการแชทครับกดเข้าไปครับจากนั้นมันจะมีคำว่าสำรองข้อมูลตอนนี้นี่กดเข้าไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับการสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะมันสำรองไปไว้ไหนมันสำรองเข้าที่อีเมลครับทีนี้หลักการคือเราจะเข้าไลน์เครื่องใหม่ครับทีนี้ให้ท่านเข้าผ่านเฟซเลยนะเพราะว่ามันเราผูกกับเฟซไปแล้วตอนแรกใช่ไหมพอเรากดคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับมันจะมีบัญชีเราขึ้นมาใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่ผูกไปแล้วนะครับจะเข้าได้ง่ายทีนี้พอเรากดเข้าสู่ระบบอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะถามว่าคุณต้องการเรียกประวัติการแชทไหมให้เรากดคำว่าเรียกประวัติการแชทนะครับจากนั้นเลือกอีเมลนะครับที่เราบันทึกไว้ที่เป็นอีเมลตรงกันนะครับจากนั้นก็มันจะทำการดึงข้อมูลกลับมาเนี่ยครับเป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลทั้งเพื่อนทั้งแชททั้งประวัติการแชททุกอย่างจะกลับมาหมดนะในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากทำตรงนี้เสร็จนะครับลายตัวเก่าที่อยู่ใน iPhone จะเด้งออกทันทีนะครับหรือถ้าของท่านไหนที่ไม่เด้งออกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการค้างครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงเนาะโอเคอันนี้ก็ต้องขั้นตอนนี้จะเป็นการขั้นตอนการรอนะครับก็ปล่อยให้มันทำการดึงข้อมูลนะเพราะว่าในการดึงข้อมูลเนี่ยจะใช้เวลาพอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนการบันทึกเนาะการบันทึกประวัติการแชทเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่พอดึงข้อมูลจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันอาจจะประมาณสัก1นาทีอ่ะเนี่ยที่ผมปล่อยมาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็ดึงข้อมูลมาเรื่อยๆอ่ะโอเคหลังจากมันดึงข้อมูลได้ก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับทีนี้เราไปดูที่ไลน์ใหม่แล้วครับไปดูที่ประวัติการแชทเนี่ยครับเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์เพื่อนที่เราเคยคุยไว้ก็จะอยู่เหมือนทั้งหมดนะครับการแชทการอะไรยังอยู่ทั้งหมดนะครับที่เคยใช้งานเนาะนะครับแต่ถ้าท่านออกจากเฟซเก่าโดยที่ท่านไม่ได้สำรองเนี่ยประวัติการแชทจะหายหมดนะครับแต่เพื่อนจะยังกลับมาอยู่นะถ้าเราผูกกับเฟซนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะท่านไหนที่ต้องการย้ายนะครับไลน์จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่โดยที่ข้อมูลไม่หายเพื่อนไม่หายก็ทำได้ตามวิธีนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับตัวนี้ไลน์เก่าจะยังเหมือนกับว่ามันยังอยู่นะแต่ที่จริงมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับในไลน์ที่ iPhone เพราะว่ามันถูกย้ายไปโอเคครับขอบคุณครับ